สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่287แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ครับเช้า10โมงครึ่งขมุกขมัวแบบนี้นะฮะก็วันที่22มกราคมพุทธศักราช2563หรือปี2020นะครับหมอกฝุ่นควันยังคงปกคลุมกรุงเทพมหานครปริมณฑลอยู่นะครับจดหมายเหตุเอาไว้นะฮะก็ฝุ่น PM 2.5 ครับนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าแสงแดดยังไม่สามารถที่จะส่องถึงพื้นได้เลยนะฮะเอาละดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะฮะเป็นตัวเราเองเราจะต้องดูแลก็แล้วกันนะครับผมนะฮะอย่างที่สัญญากันนะครับว่าวันนี้เราจะเอาริมเมนที่เป็นริมเมนต่อเนื่องจากใน EP ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตีใน EP ที่แล้วได้นะครับผมนะฮะต้องบอกกันเลยว่ามีภาษีที่จะสามารถตีริมเมน EP นี้ได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดหัวใจรัวๆให้ด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์รบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ก่อนใครยังไม่กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันตรงเวลามากๆนะฮะ10โมงครึ่งตรงเวลาไปเลยนะฮะวันนี้ไม่มีเลทครับเดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีตอนสายครับอาจารย์เกษมนะฮะแชร์ให้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์กบสุดหล่อนะครับขอบคุณมากๆสำหรับข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะตอนสายก็ถือว่าสายนะครับ10โมงครึ่งแบบนี้นะฮะแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงยังมึนๆอยู่นะครับเฮ้ย10โมงครึ่งแล้วนะฮะไม่มีแสงแดดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาผมเนี่ยคนหนึ่งแล้วหลังเวลาผมมองนอกหน้าต่างไปนะผมรู้สึกว่าเหมือนฝนมันจะตกตลอดเวลานะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือหมอกควันนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับช่วงนี้ใครที่อยู่ในสถานที่ปิดนะครับหรือว่าทำงานในสถานที่ปิดอาคารก็โชคดีไปนะครับส่วนใครที่ต้องทำงานอยู่ข้างนอกนะครับจะต้องหายใจสูดเอาอากาศข้างนอกเข้ามาเนี่ยแมสครับนะฮะมีแมสปิดปากก็จะดีนะครับหรือพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์หายใจบ้างก็ดีนะครับผมนะฮะเอาช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเยอะๆเลยก็แล้วกันนะครับผมนะใครมีคำถามก็สามารถที่จะโพสต์ถามเข้ามาได้เลยนะฮะหรือพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยสำหรับรายการไลฟ์สดแบบนี้นะฮะคนกองคุยกันนะครับเราคุยกันทุกเรื่องนะครับผมนะรวมถึงเรื่องของการโปรโมทด้วยนะฮะใครมีข่าวสารอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับหรือการประกวดอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดเข้ามาได้นะครับเร็วๆนี้นะฮะจะมีการประกวดดรัมฮีโร่นะครับผมนะฮะก็จากอาจารย์ก๊อฟหัดใหญ่นะครับก็เอามานำเสนอนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นรายการประกวดที่เป็นกลางที่สุดเลยนะฮะก็ทุกๆคนสามารถที่จะลงประกวดได้หมดเลยนะฮะรู้สึกว่าจะประกวดวันที่2พฤษภาคมนะครับยังไงก็ลองติดตามข่าวแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีการสอนแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยหรือคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนี้นะฮะประมาณวันที่1แล้ววันที่2ก็ประกวดนะครับที่กรุงเทพนะฮะต้องลองติดตามข่าวดีๆใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ไปกดไลค์ที่เพจได้เลยนะฮะดรัมฮีโร่นะของอาจารย์ก๊อฟนะครับก็ถ้ามันประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับในทุกๆปีเราจะมีรายการประกวดกองเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะสำหรับคนกรองนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับผมนะฮะเรามีรายการประกวดกองเยอะๆนะครับเรามีการเวิร์กช็อปเยอะๆอันนี้เรื่องดีแน่นอนนะครับย้อนกลับไปสมัยผมเด็กๆนี่ไม่มีนะฮะนานๆที่จะมีทีนึงนะครับผมนะฮะบางทีนะฮะหลายๆครั้งเราต้องออกไปประกวดต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าณเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ย
มีรายการประกวดกรองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในประเทศนะครับคราวนี้แหละมันอยู่ที่เราแหละว่าเราจะสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นมาได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะในหลายๆครั้งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่กล้าล่ะนะฮะเวลามีการประกวดกองเนี่ยอาจจะไม่กล้าลงกลัวอะไรบ้างครับกลัวแพ้แน่นอนเลยเนี่ยคลาสสิกมากๆสำหรับการประกวดคือกลัวแพ้ใช่ไหมครับกลัวอะไรครับกลัวการตื่นเต้นกลัวเจอผู้คนกลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีอะไรก็ต่างๆนานานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้เลยนะฮะคุณไม่สามารถจะไปเรียนพวกนี้ได้นะฮะหรือคุณไม่สามารถที่จะจ่ายเงินซื้อพวกนี้ได้มันคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องรับมาเองเสพมาเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เคยลงประกวดในรายการประกวดกองต่างๆนะครับจะทราบดีว่าประสบการณ์แบบนี้มันหาไม่ได้จริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยนะครับผมแนะนำให้ลองลงดูนะครับมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความสนุกมันจะมีความมันอยู่ในนั้นนะครับแล้วมันยังเป็นทาร์เก็ตด้วยนะครับเป็นเป้าหมายที่ทำให้เราได้ซ้อมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือไม่มีไฟในการซ้อมเนี่ยลองลงชื่อประกวดดูนะครับมันจะทำให้เราจัดตารางขึ้นมาทันทีเลยจะทำให้เราแบบมีไฟในการที่จะค้นคว้าหาความรู้นะไม่ว่าจะดูใน YouTube หรือวิดีโอต่างๆหรือไปหาคุณครูหรือเรียนหรือซ้อมหรือมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะครับอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรืออะไรแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะเรามีเป้าหมายครับเรามีทาร์เก็ตนะฮะใครที่ยังไม่มีเป้าหมายหรือทาร์เก็ตเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างได้ง่ายๆโดยการลงประกวดนี่แหละนะครับผมนะฮะลองดูนะมันสนุกนะครับลองดูนะครับบางคนลงไปแล้วครั้งแรกผมว่าไม่เวิร์กว่าอาจารย์ผมว่าผมไม่ชอบการประกวดเอาอย่างนี้ครับการประกวดทุกครั้งเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์และเป้าหมายความสำเร็จถูกไหมฮะบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมองความสำเร็จเป็นเพียงการได้ที่1 นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลามีคนประกวดสมมติ30คนเนี่ยถ้าเกิดคุณมองความสำเร็จเนี่ยเป็นการประกวดที่คุณได้ที่1 นะมองแบบนี้นะครับเป็นการประกวดที่ได้ที่1 นะแปลว่า30กว่าคนที่เข้าประกวดเนี่ยมีผู้ที่ประสบความสำเร็จเพียงคนเดียวถูกไหมครับอีก29คนไม่ประสบความสำเร็จเลยฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยมันมองได้หลายรูปแบบมากๆสมมติว่าเด็กคนหนึ่งจะลงประกวดกองเขาบอกว่าความสำเร็จของเขาคือผมขอเข้ารอบถ้าผมเข้ารอบเนี่ยผมฟินเลยผมถือว่าผมพิสูจน์ตัวเองแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ารอบเขาเอา10คนสมมุตินะครับเห็นไหมฮะคุณเป็น1ใน10นะฮะบางคนบอกว่าผมไม่สนเรื่องนั้นนะครับผมอยากที่จะตีกรองแล้วก็ให้คนอื่นได้วิจารณ์ผมบ้างหรือผมอยากจะขึ้นไปอยู่บนเวทีนั้นจะแพ้จะชนะไม่เกี่ยวผมประสบความสำเร็จแล้วหรือบางคนบอกว่าผมขอให้ได้ตีกรองงานอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ผมแฮปปี้หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันมาด้วยหลายๆรูปแบบนะครับสำหรับคนที่เคยลงประกวดแล้วเฟลไม่มีความสุขเลยไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเราหวังสูงเกินไปหรือเราหวังความสำเร็จเป็นในรูปแบบของตัวเลขมากจนเกินไปเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนมุมมองนะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับความสำเร็จของเรานะครับว่าความสำเร็จของเรามันไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งครับลองปรับเปลี่ยนนะครับและเอาใหม่ครับลองลงประกวดใหม่แล้วลองมองหาเป้าหมายนะครับที่มันไม่ยากจนเกินไปนะครับไม่ง่ายจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะเอามือไปคว้ามันได้ลองดูก่อนนะครับเราลองสร้างมิชชั่นง่ายๆที่เราสามารถที่จะเอามือคว้าไปจับมันได้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำมันทีละเล็กทีละน้อยครับรายการประกวดมีเยอะครับปีนึงนะครับแล้วมีตลอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากการไขว่คว้าโอกาสเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าชนะเลิศก็เป็นได้นะครับแต่ผมบอกกันเลยว่าในทุกๆครั้งถ้าเรามีความสำเร็จนะครับเวลาเราประกวดแล้วเราประสบความสำเร็จในเป้าหมายของเราเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยทุกคนต้องชอบในการประกวดทุกคนต้องเสพติดแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณประสบความสำเร็จทุกๆครั้งนึกออกไหมครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายให้มันไกลเกินไปสูงเกินไปยากเกินไปนะครับผมนะแล้วคุณทำไม่ได้แน่นอนคุณไม่แฮปปี้เพราะคุณไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณต้องการถูกไหมครับและคุณก็จะเบื่อหน่ายกับการประกวดนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันต้องแก้ที่ตัวคุณนะมันไม่ได้ไปแก้ที่การประกวดนะครับนะฮะต้องแก้ที่ตัวคุณก่อนนะครับผมนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับการประกวดกรองก็ลองพิมพ์
แง่คิดมาก็แล้วกันนะครับคุณกิติครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมแชร์ให้เราครับคุณบันบันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือแนวคิดนะฮะในการที่เราจะลงประกวดนะครับผมนะผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาประกวดเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบอกเด็กๆทุกครั้งนะฮะเวลาผมสอนนะผมจะบอกเลยว่าเป้าหมายของเราวันนี้คือทุกคนมีความสุขเป้าหมายของเราคือการที่เราได้อยู่ร่วมกันเป้าหมายของเราคือระหว่างวันแรกที่เราเริ่มตัดสินใจนะครับว่าเราจะลงประกวดจนเราซ้อมมาจนถึงเราจะประกวดเนี่ยทั้งหมดในที่เราซ้อมกันมาเนี่ยคือความสุขมันประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกวดมันคืออะไรครับมันคือของแถมนั่นเองนะครับคุณจะชนะไม่ชนะมันไม่สำคัญแล้วครับมันคือความสุขที่เราได้ซ้อมมันมาแค่นั้นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งทาร์เก็ตนะครับความสำเร็จในการประกวดกองได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเกินไปมือเราสามารถที่จะไขว่คว้ามันมาได้แค่นี้แหละรับรองว่าคุณจะมีความสุขกับการประกวดคุณจะเสพติดกับการประกวดแล้วคุณก็จะรู้สึกดีกับการประกวดนะครับผมนะฮะในมุมมองต่างๆใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประกวดก็สามารถที่จะพิมพ์อธิบายเพิ่มเติมมาได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีมุมมองไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดหัวใจรัวๆให้แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะมีคำถามไหมนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการกันเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ใครที่อยู่ในสถานที่ที่สามารถจะใช้เสียงดังได้เนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าวันนี้คุณได้ตีเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ารูริเมนต์หลักวันนี้ที่เราจะใช้กันเนี่ยผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับเราจะใช้ Triple Paralido ครับผมนะฮะฟังแล้วคุ้นๆไหมครับ Triple Paralido ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องตีได้แน่นอนนะครับเวลาเราตี Paralido ได้นะครับมันจะต้องผ่านไปเป็นดับเบิลพาราลีเดลถูกไหมฮะคุ้นชื่อไหมพอเราตีดับเบิลพาราลีเดลได้นะครับแน่นอนเราจะต้องต่อยอดไปเป็นอะไรครับทริปเปิลพาราลีเดลแล้ววันนี้เราจะอยู่ในรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าทริปเปิลพาราลีเดลเป็นหลักนะครับใครที่มีต้นทุนในการตีทริปเปิลพาราลีเดลได้ผมบอกเลยว่ารูดิเมนต์นี้คุณตีได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเอาอย่างนี้นะครับใครที่งงอาจารย์พูดอะไรทริปเปิลพาราลิเดลอะไรผมไม่รู้จักเลยผมอะไรอ่ะงงไม่เข้าใจนะครับลองเข้าไปที่นี่ก่อนนะฮะ www.gasem.org นะครับผมนะฮะไปที่แถบค้นหาด้านบนของเว็บไซต์แล้วพิมพ์คำว่าทริปเปิลพาราลิเดลเข้าไปก่อนนะครับลองไปดูก่อนนะฮะรีบดูเลยนะครับว่าทริปเปิลพาราลิเดลคืออะไรมีวิธีการคิดอย่างไรตีอย่างไรนะฮะโน้ตมันเป็นอย่างไรสติ๊กกิ้งมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วลองซ้อมมันก่อนเลยนะฮะลองซ้อมมันก่อนเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ตัวของทริปเปิลพาราลิเดลค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมนะฮะไม้กับแพทเตรียมให้พร้อมนะครับผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยรายการแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับเล็งเห็นแล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมนะและทุกท่านต้องการที่จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาสังคมแห่งการให้ครับผมนะฮะท่านแรกไปที่มุมเลยครับนี่ครับ THH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งหงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งหงนะครับซอยอ่อนนุช 70/1 ครับผมนะข้างบนนี้เลยครับนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้นะครับ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่านะครับสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT Network หรือว่า King Intelligentเทคโนโลยีนะครับถ้าเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยนะครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะ Pearl ครับ The best reason to play drum number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกอง Pearl ครับนี่ครับโลโก้ตาพยาบาลแบบนี้มีเครื่องวงโยธาล้อมรอบแบบนี้นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy นะฮะดูรายเครื่องวงโยธาวาทิตของท่านโดยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไข Modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองนะครับมาง่ายมากๆกับโกดังแห่งใหม่นะครับผมนะฮะไปไม่ถูกจดเบอร์ครับ0891204779นะครับอีกเบอร์1 087047
4556นะครับผมนะฮะ Brasswin and Woodwin Housework เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเรานะครับผมนะฮะนั่นก็คือส่วนของ Brass Music ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมีโลโก้ขึ้นอีกนะครับก็คือ Percussion House นะครับผมนะ The Redefine of Perfect Sound นะครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนานะฮะจัดจำหน่ายเครื่องราตรี Percussion นะครับกองชุดนะครับ Marching แล้วก็ Classic Percussion ด้วยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยเรื่องซาวด์ใหม่ๆเนี่ยเขาล้ำหน้าแน่ๆนะครับนี่ Percussion House นะครับผมนะฮะใครที่อยากจะเยี่ยมชมก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะเขามีเพจมีเว็บไซต์นะครับผมนะ Kingdo ครับผมนะฮะ Kingdo Symbo ครับผมนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยสัมผัสผมแนะนำเลยสำหรับ Kingdo Symbo นะครับผมนะและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมนะท่านสามารถหาอินโฟเมชันได้ใน Google หรือในเพจ Facebook เลยนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยะเมธาคุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะผมกำลังทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคราวนี้ฝากทุกท่านแล้วครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยนะครับโดยการกดแชร์ครับผมนะฮะกดแชร์วิดีโอนี้ออกไปครับผมกดไปเลยครั้งที่1ครับหน้าวอตัวเองครั้งที่2ที่หน้าวอของเพื่อนที่เป็นมือกรองหรือใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับสามารถกดไปได้เลยเช่นเดียวกันใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้แหละมีประโยชน์ต่อรูปเพจของฉันแน่นอนกดแชร์ไปได้เลยนะครับผมนะฮะเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้ครับสังคมแห่งความรู้ครับผมนะฮะง่ายๆนะฮะกดแชร์แค่นี้เองสบายๆนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้ 100% ครับคนแชร์รู้สึกดีคนรับรู้สึกได้แน่นอนนะครับกดแชร์ไปเลยขอบพระคุณมากๆครับผมนะครับคุณแม็กครับผมสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยกันแชร์นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะที่เราจะมาเรียนรู้ rudiment วันนี้กันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีพื้นฐานของการตีทริปเป็ดพาราลิโดอยู่แล้วถูกไหมครับก่อนที่ผมจะพูดถึงรูดิเมนต์ว่าวันนี้เราตีอะไรนะฮะผมมาเกริ่นนิดนึงก่อนเรื่องของรูดิเมนต์ที่เราจะใช้กันวันนี้ที่ผมพูดตลอดตะกี้เลยนะครับคือทริปเปิลนะฮะหรือทริปเปิลพาราลิโดนเองนะครับทริปเปิลพาราลิโดคืออะไรเรามาดูทบทวนกันนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปถึงทริปเปิลพาราลิโดเนี่ยเราต้องกลับมา back to basic ง่ายๆกันก่อนเลยผมทวนให้ก่อนนะครับทุกคนคงรู้จักพาราลิโดถูกไหมครับพาราลิโดก็คือรูดิเมนต์รูปมือนะครับที่มีลักษณะเป็น single stroke สลับกับ double stroke ครับ single stroke 1 single stroke 2 double stroke single stroke 1 single stroke 2 double stroke หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแบบนี้นะครับอันนี้คือแล้วครับพาราลิโดหรือถ้าเราเรียกชื่อให้เต็มเลยนะครับเรียกแบบเต็มเลยนะครับรูดิเมนต์นี้ชื่อว่าซิงเกิลพาราลิโดครับเราจะตีมีแอคเซนต์หรือไม่มีแอคเซนต์มันก็คือซิงเกิลพาราลิโดครับคือซิงเกิลพาราลิโดหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็คือดับเบิลพาราลิโดนะครับดับเบิลพาราลิโดนะครับจะมีความแตกต่างกับซิงเกิลพาราลิโดตรงที่ซิงเกิลพาราลิโดเนี่ยเราจะตีซิงเกิลสโตรก2ครั้งแล้วตามด้วยดับเบิลซิงเกิลสโตรก2ครั้งแล้วตามด้วยดับเบิลนะครับแต่ดับเบิลพาราลิโดเนี่ยจะกลายเป็นตีซิงเกิลสโตรก4ครั้งครับแล้วตามด้วยดับเบิลนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวากลับมาเป็นมือซ้ายครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายลักษณะแบบนี้คือดับเบิลพาราลิโดเราจะตีมีแอคเซนต์ก็ได้หรือไม่มีแอคเซนต์ก็ได้นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายมีแอคเซนต์ก็ได้โอเคไหมครับนะมาดูรูดิเมนต์ต่อไปนะครับรูดิเมนต์ต่อไปเราจะเป็นรูดิเมนต์หลักที่เราใช้ในการตีรูดิเมนต์วันนี้นะครับก็คือทริปเปิลพาราลิโดครับผมนะทริปเปิลพาราลิโดมีความแตกต่างจากดับเบิลพาราลิโดคือเราจะต้องเพิ่มซิงเกิลสโตรกไปอีก2ครั้งครับผมนะ
กลายเป็นว่ามีซิงเกิลสโตรกทั้งหมด6ครั้งครับและตามด้วยดับเบิลนะครับซิงเกิลสโตรก1ซิงเกิลสโตรก2ซิงเกิลสโตรก3ซิงเกิลสโตรก4ซิงเกิลสโตรก5ซิงเกิลสโตรก6แล้วตามด้วยดับเบิลกลับมาเป็นมือซ้ายเหมือนกันครับซิงเกิล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 ดับเบิลรูปมือคือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ซ้าย1 2 3ดับเบิล1 2 3ดับเบิลนะครับผมนะดูนะซิงเกิลสโตรกซิงเกิลพาราไรเดอร์นะครับก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายดับเบิลพาราไรเดอร์คือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายมันเพิ่มเข้าอีกถูกไหมครับกลายเป็น1 2ดับเบิล1 2ดับเบิล1 triple parallel เพิ่มเข้าไปอีกครับเป็น1 2 3ดับเบิล1 2 3ดับเบิลขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ซ้ายตีเท่ากันก็ได้หรือตีแบบมี accent ก็ได้หรือตีแบบมี accentโอเคเราจะตีในลักษณะของรูปแบบคาเป็ด1ชั้นก็ได้3พยางค์ก็ได้4พยางค์ก็ได้8พยางค์ก็ได้ได้หมดนะครับเพียงแต่ตัวโน้ตต้องครบนะฮะมันมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับสโตรกต้องถูกตัวโน้ตต้องครบสติ๊กกิ้งนะครับหรือการใช้มือนะครับมือขวามือซ้ายต้องถูกต้องและครบถ้วนไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียกว่าโรลิเมนท์ที่มันสมบูรณ์นะครับอ่ะทวนอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือทริปเปิลพาราไรเดอร์นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ซ้ายโอเคผมทวนให้เรียบร้อยละรูดิเมนต์นี้นะฮะ triple parallel คือรูดิเมนต์หลักนะครับหรือ sticking หลักที่เราจะใช้ในการตีรูดิเมนต์วันนี้ถ้าสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วคุณเก็ตเลยคุณเข้าใจแล้วคุณทำได้ผมบอกเลยว่ายินดีด้วยครับคุณตีรีเมนต์วันนี้ได้ไปแล้ว 50% นะฮะครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพียงแต่คุณตีชีสให้ได้ถ้าคุณตีชีสได้คุณจบแล้วครับสำหรับรีเมนต์นี้นะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรีเมนต์วันนี้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับระหว่างที่ผมอธิบายตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยก็สามารถที่จะถามได้เลยนะครับวันนี้พร้อมตีตามครับผมเยอะมากแมทโอเคหยิบหนังสือมาเลยครับEncyclopedia of the Rudiments ครับผมนะฮะหยิบหนังสือมาเลยนะครับวันนี้นะครับเปิดไปที่หน้า40ครับเรายังคงอยู่ที่หน้า40นะฮะไปที่เบอร์60ครับหมวดตัว C เบอร์60นะฮะจะเจอกับ Rudiments ที่ชื่อว่า Cheese Triple Parallel นะครับผมนะฮะซึ่งมันก็จะมีหลายชื่อแต่ว่าชื่อที่มือกรองนี่เรียกว่าพูดไปป๊อปคลิกรู้เลยก็คือ Cheese Double Cheese Triple Parallel นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะลักษณะในโน้ตเนี่ยจะเป็นคาเป็ด2ชั้นนะฮะหรือ4พยางค์นะครับ sticking เนี่ยจะเป็น triple parallel เลยนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ซ้ายนะฮะโน้ตตัวแรกมี cheese อยู่ด้วยมันจึงกลายเป็น cheese triple parallel นะครับ cheese คือ frame ที่มี drag โอเคใครที่ยังไม่มีหนังสือนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโน้ตหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์พูดแล้วงงจังนะครับสักครู่เดี๋ยวพิมพ์โน้ตให้ดูมาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยโอเคว ันนี้จะพิมพ์โน้ตอยู่ในฐานของคาเบ็ด2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์เอาว่าสบายๆทุกคนนะครับขอพิมพ์ชื่อโน้ตก่อนวันนี้รูดิเมนต์ที่เราจะเจอคือCheese Triple Cheese Triple Parallel ครับเรียบร้อยดูโน้ตนะครับวันนี้ผมจะพิมพ์เป็นคาเบ็ด2ชั้นจะพิมพ์เป็นคาเบ็ด2ชั้นนะครับดูดีๆนะโน้ตตัวแรกมีแฟรมไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นชีสตามด้วยคาเบ็ด2ชั้น2จังหวะเลยครับพิมพ์อีกชุดหนึ่งนี่โน้ตมีแค่นี้เองฮะเห็นไหมง่ายๆนะครับโน้ตแฟลมตัวแรกนะครับเราใส่แอคเซนต์ไปเลยนะครับสำหรับคนที่ตีแฟลมแล้วชอบใส่แอคเซนต์วันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับแฟลมนะครับใส่ไปก่อนนะครับคราวนี้
ในส่วนของแฟลมที่มีแอคเซนต์เนี่ยเราจะใส่แดรกเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราทำให้มันเป็นอะไรครับเป็นชีสถูกไหมฮะผมพูดเรื่องของริเมนชีสมาหลาย EP มากๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้น่าจะเข้าใจแล้วก็สะกดจิตเข้าไปแล้วนะว่าชีสคืออะไรนะฮะมาดูสติ๊กกิ้งครับสติ๊กกิ้งเราก็จะใส่โครงสร้างนะครับของสติ๊กกิ้งทริปเปิลพาราลีเดลเข้าไปเลยนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวากลับมาอีกมือข้างหนึ่งทำเหมือนกันในทางตรงกันข้ามนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยครับชีสทริปเปิลพาราลีเดลนะครับลองมาฟังเสียงก่อนว่าเป็นไงชีสทริปเปิลพาราลีเดลถูกนะครับลักษณะก็คืออ่ะช้าๆก่อนนะครับช้าๆก่อนพอเราตีชีสไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงโน้ต3ตัวเร็วๆนะครับโน้ตตัวแรกเนี่ยเร็วแน่ๆเพราะมันเป็นแฟลมมันจะอยู่ใกล้กับโน้ตหลักถูกไหมครับส่วนโน้ตแดร็กเนี่ยจะมีค่า1เท่านะครับจะมีค่า1เท่าที่โน้ตเราขีดทับไปอย่างเช่นเราขีดทับคาเบต2ชั้นนะครับคาเบต2ชั้นเราตีด้วยความเร็ว100สมมุติก็เท่ากับแดร็กนั่นน่ะคือคาเบต3ชั้นหรือ8พยางค์ก็คือความเร็ว200มันจะเป็นเท่า1นะครับมันจะเป็นเท่า1นะอ่ะโอเคลองดูใครไม่เข้าใจช่างมันครับตีตามแล้วกันอ่ะลองดู1 2 3 4 andโอเคลองช้ากว่านี้นะฮะเป็นยังไงซ้าย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 ขวา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 ซ้าย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 ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ซ้ายลองเร็วขึ้นนะเป็นยังไงนะครับเร็วกว่านี้โอเคเร็วกว่านี้ครับโอเคลองฟังดูนะฮะลองฟังดูคราวนี้ลองดูแบบฝึกหัดเราจะใช้วิธีการฝึกแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆคือคลาสสิกมากๆสำหรับการฝึกแบบหัดแบบนี้นะครับเราจะเอาแดร็กออกไปโครงสร้างทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตีแฟรมทริปเปิลพาราลีเดลในห้องแรกนะครับห้องแรกเราจะตีแฟรมทริปเปิลพาราลีเดลห้องสองเราถึงจะตีชีสtriple paralidal แบบนี้นะครับนี่โน้ตมีแค่นี้จะได้ไม่ต้องจำเยอะนะฮะก็คือห้องแรกเอาแดร็กออกนั่นเองห้อง2ใส่แดร็กกลับเข้ามาให้มันกลายเป็นชีทครับเราจะตีย้อนนะฮะห้องแรก2รอบเราจะได้ตีให้ได้4ชุดพอดีนะครับห้องแรกเราจะตี2รอบแล้วก็ห้องที่2เราก็จะตี2รอบเหมือนกันนะครับแบบฝึกหัดง่ายๆเราจะได้จดจำกันได้ง่ายๆแล้วก็ตีกันเพลินๆนะครับไม่ต้องมีแบบฝึกหัดอะไรที่ซับซ้อนหรือยากนะครับเอาประมาณนี้นะครับผมนะฮะง่ายๆเดี๋ยวผมลองตีให้ฟังก่อนช้าๆนะครับสำหรับเจ้าตัวของแบบฝึกหัดอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับช้าๆนะฮะเราก็จะตีห้องแรกเนี่ยนะครับลักษณะเหมือนตะกี้เลยเพียงแต่ว่าเราเอาแดร็กออกนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็ย้อนครับย้อนต้นใหม่แบบมีแค่นี้นะครับเราลองตีกันได้เลยมาเดี๋ยวเราลองตีกับเมทานอมนะครับช้าๆวันนี้จะไม่เอาเร็วมากนะเอาแค่เราตีด้วยกันสนุกๆนะครับผมเชื่อว่าแบบวันนี้
หลายๆคนน่าจะตีได้เพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานของ Triple Paralidal นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่า Triple Paralidal เป็น Rudiment ที่เหมือน Rudiment ทางผ่านที่มือกองหลายๆคนตีได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมใส่แฟรมเข้าไปนะครับในห้องแรกนะครับแล้วก็ห้องที่2จากแฟรมธรรมดาผมก็เพิ่มแดรกเข้าไปให้มันกลายเป็นชีสเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่สติ๊กกิ้งก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสติ๊กกิ้งยังคงเป็น Triple Paralidal อยู่นะครับตอนนี้ใครลองแอบตีดูแล้วเป็นยังไงนะฮะลองตีดูก่อนเลยมาเรามาเริ่มกันช้าๆนะวันนี้ผมขอเริ่มที่80แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็แล้วกันอ้าว80ปิ๊ดตะตะปั๊บ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 นะฮะ1 e and a 2ลองดูนะผมว่าไม่เร็วนะลองดูนะฮะ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ย้อนครับโอเคเริ่มขึ้นนะฮะผมขยับขึ้นไป5คลิกนะครับเริ่มเข้าใจไอเดียของแบบฝึกหัดนี้แล้วหรือยังนะฮะมันก็คือการตีทริปเปิลพาราลิเดลนั่นเองนะฮะเพียงแต่เราใส่แฟรมไปที่ตัวแรกแล้วห้องที่2เราก็ใส่แดกเพิ่มเข้าไปนะฮะแค่นั้นเองนะครับโอเคเร็วขึ้นนะครับ85พยายามรีแลกซ์นะครับนะฮะมันไม่ได้ยากนะครับมันแค่ซิงเกิลสโตรกเท่านั้นเอง1 2 3 4โอเคเร็วขึ้นครับ90นะ90ก็จะฟังโฟลยิ่งขึ้นเดี๋ยวจริงๆเราตีถึง100เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้เจ้าตัวของ Triple Paralidal เนี่ย Triple Paralidal มันออกค่อนข้างที่จะชัดมากๆนะครับอ่ะ90ครับ1 2 3 4
สุดท้ายข้อพึงระวังนะครับเวลาเราตีเพลินๆเนี่ยในห้องที่2ที่เราใส่แร็คเข้าไปบนแฟรมให้มันกลายเป็นชีสเนี่ยระวังสัดส่วนมันจะกระเพงนะครับสมมติเราตีเนี่ยเราจะไปเร่งมันต้องระวังนะครับเพราะในขณะที่เราใส่แร็คลงไปเนี่ยหรือว่าเราใส่ชีสลงไปเนี่ยเสียงของรูดิเมนต์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะจากธรรมดาที่เราตีทำมันอย่างนี้เสียงมันจะชัดเจนนะครับว่าเป็นโน้ตตัวเดียวรับป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 ับOne, two, three, four. โอเคเร็วขึ้นครับ100อ้าวถึงความเร็วที่ผมบอกแล้วว่าเป็นความเร็วที่จะได้ยินเสียงของ Triple Paralidal ค่อนข้างที่จะชัดมากๆนะครับแล้วใครที่ตีได้ถึงความเร็ว100เนี่ยผมแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามันเริ่มเอาไปใช้งานจริงได้แล้วเนาะสำหรับคนมาชินนะฮะซ้อมต่อไปครับอย่างน้อย120แน่นอนอ่ะ100ครับ1 2 3 4สุดท้ายยังตีกันทันอยู่หรือเปล่านะฮะยังตีกันทันอยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะคุณดรัมเมอร์นะครับสุดยอดนะครับขอบคุณมากมากนะคุณอัจฉริยะนะครับสวัสดีครับครูวันนี้ตื่นทันครับอู้ไม่ได้เจอนานเลยนะคุณอัจฉริยะนะไม่ได้เจอนานมากๆอ่ะมาลองตีตามกันหน่อย105ฮะเร็วขึ้นไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเลยครับ1 2 3 4
ข้อสุดท้ายโอเคเร็วขึ้นนะฮะ110นะฮะเดี๋ยวเราจะลุยให้ถึง120เลยเพราะว่าคนมัชชิ่งเนี่ยจริงควรซ้อมให้ถึง120นะ1 2 3 4สุดท้ายโอเคยังทันกันอยู่หรือเปล่ายังทันกันอยู่หรือเปล่า115บาย1 2 3 4สุดท้ายมันจะมีเสียงโน้ต3ตัวเร็วๆที่หัวของ Triple Paradiddle นะฮะถ้าได้ยินไอ้ตรงนั้นน่ะคือเสน่ห์มากๆเลยนะฮะโอเคมา120ครับเป็นความเร็วที่คนมาร์ชิ่งควรทำได้นะเร็วขึ้นนะครับ120 1 2 3 4โอเคอันนี้120นะลองเดี๋ยวผมลองดู125มันจะเร็วกว่าเดิมขึ้นไปอีกที่ตอนนี้พอมันถึง120แล้วมันเร็วกว่า120เนี่ยถ้าเป็นกลองชุดธรรมดาที่เป็นกลองสแนร์ที่ไม่ได้ตึงเหมือนกลองมัชชิ่งเนี่ยมันจะเบลอละนะฮะบางครั้งอาจจะเด้งตามมือของเราไม่ทันด้วยซ้ำนะฮะมันทำให้เราตียากขึ้นแล้วก็เบลอด้วยแต่สำหรับความเร็วแบบนี้ถ้าเป็นกองมาชิ่งนะครับหรือเหมือนเสียงคล้ายๆกับดรัมแพดผมเนี่ยมันจะสั้นแล้วมันจะเด้งนะครับ
คนมาชิ่งก็จะมีโอกาสที่จะตีได้มากกว่าแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็ชัดกว่านะครับผมถึงบอกว่าถ้ามันเร็วกว่านี้แนะนำให้เป็นคนมาชิ่งเพราะไม่ใช่เพราะว่าคนมาชิ่งตีได้เร็วกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือของคนมาชิ่งมันตึงกว่ามันคมกว่ามันสั้นกว่าแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับถ้าเราตีกองชุดหรือว่าหนังหน้าสแนร์ของเรามันไม่ได้ตึงเหมือนมาชิ่งเนี่ยแล้วเราพยายามที่จะตีความเร็วแบบนี้ผมจะตีให้ดู125เนี่ยมันจะเบลอครับมันจะไม่ได้ยินนะฮะมันจะไม่ได้ยินรายละเอียดมันจะเบลอแล้วก็มันจะควบคุมค่อนข้างยากเพราะว่ากรองเนี่ยมันเด้งไม่ทันกับมือที่เราตีลงไปนึกออกไหมฮะเดี๋ยวลองฟังนะว่า125มันเป็นไงนะฮะ130นี่ยิ่งแล้วนะฮะ130นะนี่130นะครับมันก็จะแบบเราลองจินตนาการได้เลยว่าถ้าไม่ใช่ดรัมแพดแบบนี้หรือเป็นกลองมาชิ่งเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะตอนที่เราตีแฟลมทริปเปิลพาราไรเดลมันยังอาจได้ยินอยู่นะฮะอย่างเงี้ยแต่พอเป็นชีสทริปเปิลพาราไรเดอร์รับรองว่าไอ้3ตัวโน้นนั่นน่ะถ้าเป็นหนังกรองหน้าธรรมดาที่มันนุ่มๆไม่ได้ยินแน่นอนเห็นไหมฮะมันจะเร็วมากๆขนาดผมตีดรัมแพดนะฮะไม่มีการสะท้อนของเสียงเป็นเสียงหัวเงี้ยมันยังแบบเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างที่จะเร็วมากเพราะฉะนั้นกลับไปครับผมคิดว่านะฮะอยู่ที่100ก็ถือว่าโอเคละผมเดินทางสายกลางเลยระหว่าง100กับ120มาเราเอา110นะฮะผมคิดว่า110เนี่ยกำลังเป็นสปีดที่ทุกคนใช้งานได้หมดนะเป็นความเร็วที่กำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นซ้อมให้ถึง100 110เนี่ยกำลังดีคนมาชิ่งทะลุไปเลยครับ120 125 130เหมือนตะกี้ที่ผมได้ให้ฟังนะครับเพราะว่าเราใช้รีเมนแบบนี้ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่แล้วนะฮะสำหรับแบบฝึกหัดมีแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะห้องแรกคือคุณจะต้องมีพื้นฐานในการตีทริปเปิลพาราไรเดลก่อนนะครับห้องแรกเราก็เป็นแฟลมทริปเปิลพาราไรเดลก็คือตีทริปเปิลพาราไรเดลนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราใส่แฟลมเข้าไปนะครับผมห้องที่2ครับเราก็ยังคงตีแฟลมทริปเปิลพาราไรเดลอยู่แต่ว่าตัวแฟลมนั้นน่ะให้เพิ่มแดร็กเข้าไปนะให้มันกลายเป็นชีสแดร็กก็คือการใช้เปลี่ยนจากซิงเกิลสโตรกธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นดับเบิลสโตรกโรลใส่เข้าไปโน้ต2ตัวครับที่มีค่าความเร็ว1เท่าจากตัวที่มันขีดทับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นชีสแล้วเนาะโอเคแคปหน้าจอไว้เรียบร้อย1 2 3โอเคครับเป็นไงบ้างนะฮะสำหรับรีเมนต์วันนี้นะครับจริงๆอยากจะมีเวลาตีกับทุกคนนานๆเลยนะฮะแบบตีสปีดหนึ่ง5นาทีนะฮะแต่มันไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าในการไลฟ์ของเราก็มีจำกัดอันนี้ผมถือว่าผมไลฟ์ค่อนข้างที่จะยาวกว่าคนอื่นแล้วเนาะปกติคนอื่นก็จะสอนก็ประมาณ10นาทีนะฮะหรือ15นาทีผมนี่สอน1ชั่วโมงนะครับเรายังตีกันได้แค่นี้แน่นอนครับมันเป็นแค่ตัวอย่างซิมเปิลเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนนะฮะนักเรียนทุกคนจะต้องทำต่อก็คือเอาไอ้ตัวแบบฝึกหัดเนี่ยไปซ้อมต่อเองนะครับผมนะไปทำให้ชินให้กล้ามเนื้อมันชินให้มันเกิดการพัฒนานะครับซ้อมในคาบกับอาจารย์แค่นี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะครับในความเป็นจริงนักเรียนจะต้องเอาไปซ้อมเพิ่มเติมนะครับให้มันได้ระยะเวลาที่สามารถที่จะไปถึงจุดที่เรียกว่า muscle memorize นะฮะเราถึงจะเอาไปใช้งานจริงได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปซ้อมต่อกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะก็วิดีโอของเรานะฮะมีแบบนี้นะครับไลฟ์กันแบบนี้ไม่ลบแน่นอนนะครับรายการผมค่อนข้างที่จะเช้าผมเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
นะฮะคนส่วนใหญ่ก็คงจะดูย้อนหลังกันเราไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ลบวิดีโอแน่นอนนะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือในเพจนี้แหละฮะ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะฮะคลิกไปที่วิดีโอครับจะเจอใน EP 1เลยนะครับจนถึง EP นี้เลยครับ287นะครับแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอาจจะเกิดอาการกระตุกหรือสะดุดกันในบ้านนะฮะถ้าอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับเพียงเท่านี้ channel จะขึ้นมาครับเกษมทิพยเมธาคุณ channel นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วคลิกไปที่ playlist นะครับเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันจะเจอใน EP 1เลยครับจนถึง EP ที่286นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่287ให้แต่อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปนะฮะเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นครับผมนะครับช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยไปที่นี่เลยครับนี่ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org ครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ search bar นะครับเพียงคุณพิมพ์ชื่อ Rudiment ที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปเช่นวันนี้ผมมีพูดถึงเรื่องอะไรครับ single paralidal พิมพ์ลงไปเลยครับหรืออะไรฮะ double paralidal หรือtriple paralidal นะครับลองพิมพ์ลงไปดูครับตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลและหาให้ท่านว่า rudiment ที่ท่านต้องการที่จะรู้เนี่ยมันอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่บ้างมันอาจจะขึ้นมาหลายอันนะครับจดไว้ก่อนครับพยายามไปดู EP แรกๆก่อนนะครับเพราะว่า EP แรกๆเนี่ยผมจะสอน rudiment ตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ละเอียดแล้วมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับ EP หลังๆมันจะค่อนข้างที่จะยากแล้วอย่างเช่น EP ปัจจุบันที่เราดูกันอยู่เนี่ยคือ287นะฮะส่วนใหญ่จะเป็น rudiment ที่อยู่ในส่วนของ hybrid rudiment แบบเต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้น rudiment จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากนะครับผมนะคนที่โผล่มาวันนี้เลยยังติ paralidal อะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบเฮ้ยงงแค่อาจารย์พูดคำว่า paralidal ผมก็ไม่เข้าใจแล้วนะฮะพยายามกับไปดูใน EP แรกๆก่อนแล้วดูไล่กันขึ้นมาครับรับรองว่าคุณจะเก่งพร้อมกับทุกคนแน่นอนนะฮะผมนะฮะแล้วเหมือนเดิมครับผมจะหยิบยกเอา rudiment ในวันนี้เนี่ย287เนี่ยเอาไปใช้ใน EP ที่288ด้วยนะฮะนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณตี cheese triple paralidal ได้EP หน้าผมบอกกันเลย 2-3 เด้งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับพยายามตีรูดิเมนต์วันนี้ให้ได้นะฮะรูดิเมนต์หน้าเราจะสนุกขึ้นไปอีกครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะก็สำหรับ EP นี้ครับ EP ที่287นะครับผมนะฮะกับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Cheese Triple Paralidal นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบเอาไปซ้อมละใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะมันมีประโยชน์แน่นอนมันเหมือนวิตามินครับนะมันเหมือนวิตามินจริงๆสำหรับรีเมนต์นะครับไม่ดีไม่พูดนะครับผมนะมันดีจริงๆเอาละครับหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ